อนนี้แหละค่ะตอนนี้ไม่ปวดไม่ปวดนะฟังดังนั้นงั้นผมจะทำให้จุดนั้นสบายสบายนะป้องกันแม่มันปวดอีกโอเคนะโปรดสังเกตคำว่าเบาสบายโอเคครับเอาละเอาละมือไปสังเกตคำว่าเบาสบายจุดนั้นแหละจุดที่มันเคยปวดมันจะเบาแป๊บสังเกตมันจะร้อนแป๊บจุดนั้นโทษครับเจ็บไหมครับตรงนี้ตอบครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บโอเคแค่นี้ผมไปแค่นั้นครับสังเกตจุดนั้นมันจะเบาวิวแวบหรือร้อนวับสามสองมันก็ร้อนอ่ะแล้วเวลาผมปล่อยปุ๊บมันจะความรู้สึกต่างกันเลยนะครับค่ะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายอธิบายตามความรู้สึกครับรู้สึกก็มีความรู้สึกว่ามันผิดปกติในทางที่เลวลงหรือดีในทางดีขึ้นแน่ใจค่ะดีกว่านี้มีอีกค่ะผมสัมผัสหัวปุ๊บมันจะเบาหมดเลยค่ะโอเคนะค่ะเอาละโทษครับเพราะที่นี่มันมาถึงระบบประสาทแล้วครับสมองคือประสาทจำนิดนึงครับตรงนี้ประสาทคือไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยครับนี่ภาษาลุงงอนะครับไม่ใช่ภาษาวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้กันนะครับคนละความหมายนะครับโทษครับเขาพูดเรื่องประสาทแต่ผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตสรุปเพียงเดียวกันโอเคนะรู้สึกมันจะเบาโทษครับถามว่าจริงไหมคุณโยนะครับเอาหายใจผมเชื่อมทีนึงโอเคเห็นไหมธรรมดาธรรมชาติทั้งนั้นปุ่นโปรดสังเกตปึ๊บปึ๊บปืดปืดปืดจึ๊กจึ๊กโอเคขยับเองบินเหมือนนกเลยและจะรู้ว่าสองมือเปล่าลุงหมอนั่นมันจะขนาดไหนคำตอบสุดท้ายที่ตัวท่านถ้าส้มบวมไหมอะไรน้อยตรงนั้นบวมมากเลยเดิมมันบวมมากเดิมหรือว่าเดี๋ยวนี้มันเพิ่งบวมเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ไม่บวมมามานานแล้วค่ะถามว่าเจ็บปวดนะครับปวดดีด้วยเนาะโอเคครับบวมดูชื่อว่าถ้ามันหายบวมเดี๋ยวนี้ก็เกินไปเนาะใช่ใช่ต้องรอวันต่อไปสังเกตมันจะเบามันจะเบาไปส่วนหนึ่งครับเอฟปอบมาดูว่ามันหลุดก๊อกกันนะคนละข้อขาไหมเนี่ยโทษกันคนละข้อขาไหมคนละข้อขาไหมผมจะรู้หมดแหละคนละข้อขาไหมปึ๊บ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 โอเคไหมขยับเองผมถามว่าคนละข้อขาค่ะชัดเจนจบข่าวสองข้างต้องสองข้างด้วยค่ะบวมก็มีทำไมต้องเยอะแยะนะพอแล้วเดี๋ยวเข้าไปทางด้านยับมันเพียงแค่คนละขาอย่ามาอยู่จุดเดียวกันนะโอเคนะแล้วร้อนในนี่ทำยังไงอ่ะร้อนในชอบถ้ามักจะเป็นร้อนในลิ้นคอเนี่ยเป็นไงร้อนใน เอาเย็นในไหมเนี่ยนั่นเขาเย็นในมักจะยังไงอ่ะคอแห้ง
เจ็บคอรู้สบายคอแห้งก็น้ำลายมาเยอะสิใช่ไหมล่ะก็ทำให้น้ำลายมันเยอะมันก็จบแล้วนี่คอแห้งใช่ไหมล่ะโอเคนั่นเองแล้วจะบอกว่าร้อนในไปทำไมแล้วคอแห้งก็บอกสิใช่ไหมล่ะแล้วจะทำให้หายแห้งนี่เลยครับสองมือเปล่าทำให้หายแห้งได้ไหมน่าได้เป็นคำตอบโทษครับเหมือนกับตำรวจเจอผู้ร้ายแล้วต้องใส่กุญแจมือ3-2ก็ไหนเรียกตำรวจเจอผู้ร้ายแล้วปล่อยไม่ได้โอเคไหมครับใช่แล้วเรียกจุดแตกครับอย่าเกรงชู้ผมก่อนตามผมอย่าเกรงชู้ผมอย่าเกรงชู้ไม่ได้ตอนนี้โทษครับโทษปืดแล้วสิ่งที่เคยเป็นเคยไปหายหมดโอเคไหมครับหายไปหมดละเบาหมดแน่นะแน่นะเอาเราต่อไปน้ำลายต่อไปไม่ต้องพูดคำว่าร้อนในมันไม่มีน้ำลายลุงออกสามารถทำให้น้ำลายมาได้แน่นอนนะครับพลังผมไม่ใช่พลังธรรมดาคืนซะค่อยๆครับนะนะถามว่าโทษครับเบาๆมาอย่างครับทำลายทั้งสองข้างเนาะต่อไปไม่มีคำว่าร้อนในแล้วเห็นไหมสองมือเปล่านะครับอ้าวสรุปทั้งหมดจบข่าวแล้วพอดีเลยหมดแล้วครับอ้าวทั้งหมดเลยเนาะต่อไปเดินตรงจะทรงตัวดีนะฮะหัวเข่าหัวขาก็จะได้ลุกขึ้นลงในสวานะครับโอเคนะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ตรงหลังหมอวันที่26นี้หมอนัดว่าจะให้คำตอบว่าผ่าตัดหรือไม่ในใจในใจไม่อยากผ่าดีแล้วที่เราไม่บอกผ่าไม่ผ่านะคะชีวิตอยู่ที่เราเขาผ่าแล้วเขาก็ไม่รับประกันมีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่รับประกันหรอกโอเคไหมเขาบอกว่าชีวิตเป็นของเราโอเคไหมวันที่พอชีวิตของเรานะมีคำตอบไม่เดี๋ยวนี้ส่วนตัวนะครับก็จะไม่ผ่าไม่อยากผ่าเอาล่ะดีขึ้นไหมล่ะที่ส่วนตัวเดี๋ยวนี้ดีค่ะดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มันดีขึ้นดีก็90%นะโอ้โห90%ด้วยสองมือเปล่านะเห็นจะจักอย่างเงี้ยต่อไปไม่ต้องพูดถึงหมอโอเคไหมครับดีที่สุดคือไม่ต้องพูดถึงหมอครับเพราะว่าถ้าพูดถึงหมอก็พูดถึงยาพูดถึงผ่าตัดผ่าต่อแต่ไม่รับประกันผลการที่เขาทำโอเคไหมครับกลัวมากคำผมพูดถูกไหมเนี่ยถูกถ้าถูกก็ไปใช้สิครับเออถ้ามันถูกก็ไปใช้มันไม่กลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจโอเคไหมครับถ้าเห็นว่ามันดีกว่าก็เลือกตัวนั้นสิครับโตแล้วโอเคไหมครับจบเปล่าครับขอให้หาย